หลงเว่ยจะเป็นทายาทคนสุดท้ายตระกูลมหามงคลจะสิ้นสุดที่มันเขาไม่มีวันยอมให้คุณมาอยู่กับฉันผมมีหน้าที่ต้องดูแลแม่แต่ผมก็มีหน้าที่ดูแลลูกเมียผมด้วยฉันทำทุกอย่างแล้วแต่ฉันก็ฝืนโชคชะตาไม่ได้ฉันต้องทำยังไงอย่ามายุ่งกับผมอีกได้แดงเริ่ม30 กรกฎาคมนี้